นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและรองโฆษกกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี2557เข้าตรวจค้นบ้านสาวที่ถูกกล่าวหาว่าขอแมวจรจัดไปเลี้ยงแต่กลับทำทารุณกรรมจนตายเพื่อถ่ายคลิปไปแลกเหรียญในดาร์กเว็บเบื้องต้นพบว่าหญิงคนดังกล่าวเคยขอรับแมวไปเลี้ยงถึง27ตัวขณะที่ผลจากการตรวจค้นบ้านพักย่านทวีวัฒนาและคอนโดย่านวงเวียนใหญ่ยังไม่พบซากสัตว์ในห้องพักมีเพียงอาหารแมวกระบะทรายและทรายแมวที่ถูกเปิดใช้งานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดอาหารแมวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้ตำรวจใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทั้งนี้ยอมรับว่าการทำทารุณสัตว์เพื่อแลกเหรียญในดาร์กเว็บถือเป็นเรื่องใหม่มากทางกรมปศุสัตว์ยังไม่เคยรู้ข้อมูลว่ามีเรื่องแบบนี้ในไทยมาก่อนค่ะ